บกับรายการช่างคิดช่างทำรายการที่จะนำเสนอผลงานที่นิสิตเป็นคนคิดนิสิตเป็นคนทำค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เราอยู่ที่สระน้ำแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งถ้าคุณผู้ชมท่านไหนเนี่ยค่ะเคยผ่านมาบริเวณนี้ก็จะทราบว่าที่สระน้ำแห่งนี้นะคะเรามีบรรยากาศที่ร่มรื่นมากนะคะเรามีสัตว์อาศัยอยู่หลายชนิดมากไม่ว่าจะเป็นปลาเป็นเต่าเป็นนกหรือว่าเป็นตะภาพนะคะซึ่งพลอยเชื่อว่าสาเหตุหนึ่งที่ทำให้มีสัตว์อยู่เยอะขนาดนี้ค่ะก็อาจจะเป็นเพราะว่าเรามีระบบนิเวศที่ค่อนข้างจะสมบูรณ์มีน้ำที่คุณภาพดีแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นการวัดคุณภาพน้ำจากการสังเกตอย่างเดียวเนี่ยอาจจะไม่ใช่การวัดที่มีประสิทธิภาพเท่าไหร่นะคะพลอยว่ามันคงจะดีกว่านี้ค่ะถ้าเรามีเครื่องมือที่จะสามารถวัดคุณภาพน้ำออกมาเป็นปริมาณเป็นตัวเลขที่เชื่อถือได้จริงๆนะคะซึ่งก็มีนิสิตนักศึกษากลุ่มนึงนะคะที่ได้คิดค้นเครื่องมือที่จะใช้วัดคุณภาพน้ำแล้วก็ยังส่งค่าของน้ำที่วัดได้เนี่ยขึ้นไปแสดงผลอยู่บนหน้าจอของสมาร์ทโฟนแอปพลิเคชันได้ด้วยค่ะแล้ววันนี้นะคะช่างคิดช่างทำก็ได้เชิญนิสิตนักศึกษากลุ่มนั้นมาอยู่ในรายการเรานี่แหละค่ะเดี๋ยวไปพบกับพวกเขากันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะชื่อมณีรัตน์ร่วงเจริญพรค่ะอยู่คณะวิศวกรรมศาสตร์ภาคสาขาสารสนเทศและการสื่อสารจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะครับชื่ออานนท์บุญญประเวศครับสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศมหาลัยศรีปทุมครับสำหรับผลงานของพวกเรานะคะก็คือเล่นน้ำค่ะเป็นอุปกรณ์ตรวจสอบคุณภาพน้ำครับสำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งและเลี้ยงปลาครับผมสำหรับเครื่องมือเล่นน้ำของเรานะครับเกิดขึ้นมาจากโจทย์ของการแข่งขัน Imaging ครับประเทศไทยนะครับก็ด้วยโจทย์ที่ว่าการพัฒนาคุณภาพการเลี้ยงสัตว์น้ำมาให้ดีขึ้นได้อย่างไรเราก็เลยคิดว่าการพ่อเลี้ยงสัตว์น้ำเนี่ยครับสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยคือคุณภาพของน้ำของเกษตรกรเองดังนั้นก็คือเราก็เลยสร้างอุปกรณ์ตรวจสอบคุณภาพน้ำที่เกษตรกรสามารถใช้งานได้อย่างง่ายดายก็คือเป็นตัวนี้นะครับเครื่องมือของเรานะครับประกอบด้วย2ส่วนในการคือส่วนแรกคือส่วนของ device นะครับ device เราจะประกอบไปด้วยตัวส่วนของเซ็นเซอร์ที่เราพัฒนาขึ้นเองนะครับเพื่อให้มีความถี่และความสามารถเทียบเท่าแล้วก็เพียงพอต่อการที่เกษตรกรสามารถวัดค่าได้จากนั้นก็จะมีส่วนของบอร์ดประมวลผลที่จะรับข้อมูลจากเซ็นเซอร์เนี่ยขึ้นไปประมวลผลพร้อมกับส่งค่าขึ้นไปยังคลาวด์นะครับจากนั้นตัวแอปพลิเคชันมือถือของเราก็จะรับค่าจากคลาวด์เนี่ยขึ้นมาแสดงผลให้เกษตรกรเนี่ยสามารถแก้ไขปัญหาของคุณภาพน้ำได้อย่างทันท่วงทีครับต่อไปนี้นะคะเราก็จะทำการสาธิตเครื่องมือเล่นน้ำของเราให้ดูกันค่ะวิธีการใช้นะคะเกษตรกรหรือผู้ใช้เนี่ยก็เพียงแต่แค่นำเครื่องมือของเราเนี่ยไปจุ่มไว้ในน้ำลักษณะนี้ค่ะหลังจากนั้นตัวเซ็นเซอร์ที่อยู่ภายในเครื่องเล่นน้ำก็จะเก็บค่าต่างๆและโชว์ออกมาให้ดูภายในแอปพลิเคชันค่ะสำหรับตัวแอปพลิเคชันนะคะหลังจากที่เกษตรกรเนี่ยใช้เครื่องมือเล่นน้ำจุ่มลงไปในบ่อที่ต้องการจะวัดค่าน้ำค่าอุณหภูมิและค่า pH เนี่ยก็จะโชว์ให้เห็นผ่านทางแอปพลิเคชันหน้าตาแบบนี้ค่ะแล้วก็ออกมาในรูปแบบของกราฟค่ะเพื่อที่เกษตรกรเนี่ยสามารถเข้าใจได้ง่ายค่ะและนอกจากค่า pH และค่าอุณหภูมิแล้วเกษตรกรยังสามารถเซตชื่อฟาร์มที่ตนกำลังวัดอยู่ได้แล้วก็สามารถใส่ชื่อสปีชีส์ของสัตว์น้ำที่ตนกำลังเลี้ยงค่ะเพื่อที่ว่าถ้าหากว่า มีค่าไหนเนี่ยเกินจากค่าที่เหมาะสมกับสัตว์น้ำที่เรากำลังเลี้ยงอยู่ตัวแอปพลิเคชันก็จะสามารถ alert ได้อย่างทันท่วงทีค่ะเมื่อเกษตรกรสามารถรู้คุณภาพน้ำด้วยวิธีที่ง่ายและมีประสิทธิภาพก็จะทำให้เกษตรกรเนี่ยสามารถลดความเสี่ยงในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของตนอีกทั้งยังช่วยเพิ่มอัตราการรอดชีวิตของสัตว์น้ำและช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับสัตว์น้ำที่ตนเลี้ยงซึ่งจะส่งผลกระทบโดยตรงกับรายได้ที่เกษตรกรจะได้รับอีกด้วยค่ะสุดยอดเลยนะคะเล่นน้ำนอกจากที่จะสะดวกพกพาง่ายแล้วเนี่ยยังได้มีการรวมเอามาตรวัดหลายๆค่ามารวมไว้ในอุปกรณ์ชิ้นเดียวอีกด้วยก็น่าจะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับเกษตรกรหรือว่าท่านไหนที่อยากจะตรวจสอบคุณภาพน้ำอยากจะบำบัดน้ำเสียก็สามารถนำไปใช้ได้เช่นเดียวกันค่ะและถ้าคุณผู้ชมสนใจผลงานดีๆอย่างนี้อีกนะคะก็สามารถพบกับช่างคิดช่างทำได้ใน YouTube Channel จุฬา Engineering ค่ะอย่าลืมเข้าไปกด Subscribe ด้วยนะคะแล้ววันนี้พลอยก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะพบกันได้ใหม่ในตอนหน้าค่ะสวัสดีค่ะ